เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคุณพิธาและคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ได้มาสัมภาษณ์พิเศษกับ3บก.มีหลากหลายมุมมองอนาคตของก้าวไกลไปทางไหนเป็นยังไงรัฐบาลเขามองรัฐบาลนี้ยังไงก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันได้ไหมในการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกอย่างมีคำตอบในการสัมภาษณ์พิเศษกับ3บก.ครับถ้ากลับมานะครับถ้าเกิดเป็นคุณกลับมาก็เข้าสภาวันต่อมาแล้วก็ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรพรรคของเรานี่มันเป็นพรรคสถาบันครับไม่ได้หมายความว่าใครอยากจะมาเป็นหัวหน้าใครอยากจะมาเป็นเลขาแล้วคิดเองเองได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารซึ่งเราจะมีประชุมกันก็ประมาณเมษาเพราะฉะนั้นเมษาก็คงถึงจะต้องรอตอนนั้นปลายเดือนปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษายนจะมีประชุมสามัญประจำปีอยากส่งมอบยังอยากส่งมอบยังเหนื่อยไหมอยากส่งมอบยังถามฝั่งนี้ถามคุณชัยธวัฒน์ผมก็ยังชอบเป็นทำงานเลขาอยู่ครับนี่ไงมาจบข่าวจบข่าวอันนี้จบข่าวแล้วนะบอกเลยนะบอกถามนี่ก็บอกเนี่ยจริงสองท่านนี้พี่ช้างเดี๋ยวสองท่านนี่เหมือนกับลงตัวอะไรบางอย่างนะก็เหมือนยินยางก็คืออันนี้ด้านหน้าหัวหน้าพรรคแล้วเหมือนเนี่ยเหมือนคงเบ้งที่อยู่ข้างหลังวางยุทธศาสตร์เป็นเลขาอันนี้ลงตัวที่สุดก็ในครั้งที่เขาเป็นหัวหน้าและเลขาเนี่ยเขาสักเซสแล้วไงชนะมา151เป็นที่1มันก็ยึดแพลตฟอร์มนี้ใช่ไหมครับโอ้มันมากกว่าแค่บุคลากร2คนอย่างที่เราเคยคุยกันเคยสัมภาษณ์กันที่นี่หลายครั้งว่าการทำงานเป็นทีมในเชิงการเมืองเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังวันปีใหม่ที่แล้วผมก็ยังจำได้อยู่ตอนนี้ไอ้ฐานข้อมูลในการทำงานทางการเมืองแบบนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเลือกตั้งเมื่อไหร่มันก็ยิ่งจะมีเข้าฝักมากขึ้นอย่างเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดอันนี้กรณีรอดนะกรณีรอดกรณีไม่รอดล่ะก็ทำงานต่อก็คือเป็นนักการเมืองนอกสภาลงพื้นที่เหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่เบื้องหลังช่วยทำงานเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญสำคัญแล้วก็ผลิตผู้นำใหม่ๆขึ้นมาแล้วครบอีก2ปีก็เจอแคนดิเดตนายกชื่อที่ไม่ห่างหายไปไม่ห่างหายเพราะว่า worst case มันก็คือว่าโอเคครั้งนี้สำหรับฤดูกาลนี้ได้วางยุทธศาสตร์ตัวเองยังไงในการที่จะนำไปสู่ชัยชนะชัยชนะที่ชนะศึกแล้วต้องชนะสงครามด้วยก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะจะพูดว่ามีประสบการณ์ไม่ได้นะเพราะ2ครั้งแล้วนะลงสนามเลือกตั้งเลยนะคราวแรกแพ้ศึกแพ้ศึกคราวที่2เนี่ยชนะศึกแต่แพ้สงครามเหรอเพราะไม่ได้ตั้งรัฐบาลเห็นบทเรียนทั้ง2ครั้งแล้วเห็นแนวทางแล้วกำหนดยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลยังไงในการสู้ศึกครั้งหน้าเริ่มต้นเลยก็ยังคิดว่ามีความหวังอยู่กับความสำคัญของการเลือกตั้งต่อระบบประชาธิปไตยแน่นอนว่ามันก็มีสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ผมก็จะเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่พวกเราควบคุมได้คราวนี้การเลือกตั้งอะไรอะไรควบคุมมันอะไรบ้างไอ้เทคนิคในการเลือกตั้งก็ดีนโยบายที่ดีการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นระดับประเทศอย่างเดียวอย่างปีนี้ก็เดี๋ยวมีอบจ.เดี๋ยวก็มีเทศบาลมีกทม.ด้วยกทม.มีนายกป่าล้อมเมืองยาไปทุกระดับเลยนี่ก็ต้องไปเราเล่นทุกลีกเลยใช่ไหมส่งทุกลีกเลยตั้งแต่ดิวิชั่น1ยันพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่ประกันสังคมด้วยคือไม่ใช่ครับประกันสังคมไม่ได้เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเป็นกลุ่มก้าวไกลอ่ะคือคราวนี้ก็คือสั้นๆก็คือว่าไม่ใช่เอาแนวกว้างอย่างเดียวเอาแนวลึกด้วยอ๋อแนวลึกลงนี่กว้างด้วยลึกด้วยเพื่อสร้างฐานตั้งแต่ระดับใหม่ระดับจังหวัดระดับตำบลขึ้นไปที่คราวที่แล้วทำดีแล้วเราก็จะได้ทำให้ต่อแต่ในคราวที่แล้วที่เราพลาดไปอะไรบ้างที่หรือพื้นที่ไหนที่อาจจะให้ความสำคัญน้อยเกินไปคราวนี้เราก็จะต้องสู้กันให้เต็มที่ต้องเป็นพรรคเดียวไหมถึงจะชนะสงครามคือเกินครึ่ง251ไหมก็ไม่เสมอไปผมก็คิดว่าเรายังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับพรรคอื่นได้ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับจุดยืนณตอนนั้นผมก็คงไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยพอครั้งนี้พลาดไปแล้วเก็บอยู่กับอดีตจนครั้งต่อครั้งหน้าไม่สามารถที่จะทำได้แต่แน่นอนมันคำว่าชนะคือชนะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ได้ว่าจำกัดตัวเองว่าต้องชนะพรรคเดียวอย่างงู้นอย่างนี้อะไรมันก็ดูถูกประชาชนท่านหัวหน้าครับวางยุทธศาสตร์ยังไงครับโอ้อาจจะเร็วไปสำหรับการพูดนะสำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับโกกับบทเรียนที่มีมันต้องมียุทธศาสตร์เนี่ยมันก็คงต้องเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมว่าเป็นเราแข่งกับตัวเองอยู่นะครับที่จะต้องทำให้เป็นพรรคการเมืองอย่างที่เราพูดกับประชาชนให้ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนไว้วางใจได้ว่าจะสามารถบริหารประเทศได้นี่ผมคิดว่าเป็นสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำงานตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ก่อนวันเลือกตั้งนะครับถูกต้องแล้วก็แน่นอนเรายังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้เยอะนะครับผมคิดว่าเอาเฉพาะเขต
เรามีสเขตที่เรายังไม่ได้ชนะสสเขตคราวนี้ใกล้ใกล้ชนะด้วยผมว่าใกล้ชนะเนี่ยสมมติว่าแพ้ไม่เกิน 5% ไม่เกินหมื่นคะแนนอ่ะคะแนนหมื่นมีอยู่60กว่าเขต60กว่าเขตนะครับแล้วก็อาจจะแพ้เกินหมื่นแต่ชนะคะแนนพรรครวมๆกันแล้วทั้งหมด140เขตครับที่มีสิทธิ์สู้นะที่มีโอกาสนั่นแหละแต่ว่าดูเฉพาะตัวเลขนะครับแต่ว่ามีโอกาสถ้ารวมๆมีโอกาส290ก็ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกเยอะดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีว่าเขตที่ชนะแล้วก็ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นไม่ให้ผิดหวังครับทำแสดงให้เห็นว่าเกิดความเชื่อมั่นว่าก้าวไกลพร้อมที่จะบริหารประเทศไว้วางใจได้โอ้นี่มีมาหลักทำเลยทำปัจจุบันให้ดีตอนนี้ส่วนจะชนะสงครามไหมผมคิดว่าอย่าเหตุปัจจัยยังไม่รู้จะมีเหตุปัจจัยใหม่ๆไหมเหตุปัจจัยเก่าเนี่ยอย่างอำนาจสวเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วในข้างหน้าไม่มีใจเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านก็ไม่มีแล้วกลับมาแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าสวกับคุณทักษิณกลับบ้านมีผลทำให้ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้นะว่าแล้วเนี่ยพี่บีต้องมาจากไกลแน่นอนเลยผมต้องให้ตบเลยไม่ได้ต้องมาแต่ไกลเลยถามต้องถามคุณพิธาได้ไงถามคุณชัยวัฒน์อันนั้นถามต่อแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยกับเพื่อไทยกลับมาจับกันได้ไหมบทเรียนจากครั้งนี้คิดว่าดูแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วคือสำหรับผมเนี่ยอยู่ในการเจรจาไม่ได้ดูที่ชื่อพรรคอะไรสักเท่าไหร่อยู่ที่นโยบายที่ตรงกันไหมอยู่ที่เนื้องานตรงไหมซึ่งเราได้รับประกันให้เห็นแล้วตอนที่เราพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลเราก็เอา MOU เป็นตัวตั้งเอาเอเจนดาเป็นตัวตั้งคราวนี้4ปีตั้งแต่ปี62ถึง66เนี่ยผมก็เอเจนดาประเทศก็เปลี่ยนไปเยอะคราวนี้66ไปถึง70เนี่ย71เนี่ยถึงไหมประเมินว่าถึงไหม70อยู่ครบถ้วนอันนี้ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับความสามารถประเมินขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลแล้วตอนนี้ดูความสามารถของรัฐบาลพาไปถึงไหมคือใน100วันแรกนี่ผมก็ออกมาแถลงตรงไปตรงมาอย่างความโปร่งใสชัดเจนว่ามันมีหลายเรื่องที่ยังต้องพัฒนาแล้วก็ต้องปรับปรุงเรื่องที่ดีก็อย่างเช่นการต่างประเทศเกี่ยวกับอิสราเอลฮามาสช่วยเหลือผู้ที่โดนจับเป็นตัวประกันไปแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่เคยคุยกับทางประชาชนไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งแล้วมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องของการบริหารเสร็จปัญหาผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าไม่ตรงปกอภิปรายอ่ะตรงนี้เนี่ยมันก็ยังครบผ่านฮันนีมูนพีเรียดไปแล้วครบ100วันไปแล้วผ่านโหมโรงไปแล้วที่เหลือคราวนี้เนี่ยปีหน้ามันเป็นปีที่เชี่ยวกากมากนะครับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจปีหน้าคือปี67ขอโทษปีนี้เนี่ย World Bank บอกว่าเศรษฐกิจแย่ที่สุดเศรษฐกิจโลกแย่ที่สุดรอบ50ปี30 ปีอันที่2เนี่ยคนกว่าครึ่งโลกคนกว่าครึ่งโลกไปเลือกตั้งปีนี้นะใช่เลือกตั้งเยอะมากคราวนี้เนี่ยอะไรที่เราเคยคาดหวังเอาไว้อินโดนีเซียบังกลาเทศเพิ่งไปอเมริกาอเมริกาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเคยคาดหวังไว้ว่าโอเคผลกระทบกับไทยจะเป็นยังไงเนี่ยมันแปรผันได้ตลอดเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งต้องมีความเข้มข้นมีความละเอียดปีศาจมันอยู่ในละเอียดมากเลยต้องมีการวางแผนในการทำงานอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของกฎหมายเครื่องเกี่ยวกับงบประมาณมันไม่ใช่แค่แบบอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นมีวิสัยทัศน์แต่ว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะในแง่กฎหมายที่จะต้องผ่านหรืองบประมาณที่จะต้องมีพอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสำคัญแล้วซึ่งถ้าเกิดประชาชนไม่ได้รับตามโดยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าหลังการเลือกตั้งแล้วมันก็ผ่านมาไม่ได้ตรงไปตรงมากับผลของการเลือกตั้งสักเท่าไหร่นักนะครับเขาก็บอกเขาเทหมดหน้าตักแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดบริหารออกมาแล้วมันไม่ได้เรื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดความไม่พอใจของรัฐบาลมากขึ้นอันนี้เอาเฉพาะในความพร้อมของก้าวไกลครับผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เรามีศักยภาพมากขึ้นมีบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพนะครับอันนี้เราคิดว่าเราทำงานได้ดีกว่าสภาสมัยที่แล้วแน่นอนแล้วก็จะไม่ได้ทำแค่ฝ่ายค้านด้วยงานที่สำคัญมากๆคือการเตรียมความพร้อมเป็นรัฐบาลครับโอ้โหเมื่อกี้บอกไม่ต้องรีบนี่เริ่มเตรียมพร้อมแล้วเตรียมแต่ต้นแล้ววันเป็นไงรุ่น3ขึ้นนะพี่ปลายสมัยที่แล้วของผมนี่หมายถึงที่ปิดสมัยไปนะไม่ใช่ตอนนั้นทำเข้มแข็งตอนนี้สมัยที่แล้วมันแทบไม่ไม่ได้นั่นนะไม่มันยังแทบจะไม่มีหลักอะไรเลยครับกฎหมายก็ไม่ได้พิจารณานะใช่คือดังนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันไม่มียังไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้ฝ่ายค้านได้แสดงผลงานมากนักคราวนี้มีเงื่อนไขมากขึ้นอย่างก็ที่ผ่านมาผมว่าเริ่มด้วยพรบงบประมาณผมคิดว่าเราก็ทำงานได้ก็ถือว่าเข้าเป้าคือจริงๆต้องยอมรับว่าความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารวมถึงความนิยมที่ประชาชนยังให้ไว้วางใจอยู่จนมาถึงวันนี้ก็กลายเป็นด้านกลับของมันก็คือว่าเป็นภาระความรับผิดชอบของกดดันไหมที่เป็นเอาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยไปถึงจุดที่ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนให้ได้นะครับ
แล้วก็เฉพาะหน้าวันนี้เป็นฝ่ายค้านนะครับผมคิดว่าเรายึดหลัก3หลักการสำคัญคือ1คุณภาพ2ตรงไปตรงมา3สร้างสรรค์คือ1คือคุณภาพว่ากันด้วยเนื้อหานำนะครับไม่ใช่เอาเกมการเมืองหรือเอาเป้าประสงค์ทางการเมืองนำครับตรงไปตรงมาคือเป็นฝ่ายค้านค้านจริงๆค้านแบบค้านค้านเต็มหมัดแบบนี้ฉากหน้าค้านค้านแบบไม่ได้ค้านแบบรอเป็นรัฐบาลออกเล่นเล่นใหญ่ดีใช่ได้ได้ต่อรองกันนะครับค้านจริงๆค้านจริงครับแต่ก็แต่เน้นคุณภาพนะแล้วก็ตรงไปตรงมาซื่อตรงกับประชาชนไม่มีวาระแอบแฝงนะครับสามคือสร้างสรรค์ในความหมายที่ว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ใช่จ้องล้มรัฐบาลไม่ได้ค้านทุกเรื่องมีข้อเสนอคิดว่าความพยายามที่คิดว่ามันยังสามารถผลักดันอะไรร่วมกันได้นะครับผ่านกลไกของนิติบัญญัติผ่านสภานั่นคือภาพใหญ่ในแง่ของทัศนะแนวทางและยุทธศาสตร์ของก้าวไกล